สบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกับรายการคนรักสัตว์คนรักแผ่นดินข้องระบบพิเศษ3เหล่าทัพทหารกาแห่งประเทศลาวสมมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตทรงเป็นประมุขบัดมีคำขวัญประศาสตร์ศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญวันนี้ก็เป็นวันประหัตเป็นรายการของคนรักสัตว์คนรักแผ่นดินซึ่งมีข้าพเจ้าเองดร.ฟารีบอมประธานสัจจะและท่านร้อยเอกคูณมณีวงศ์เป็นพิธีกรในค่ำคืนวันนี้ก่อนจะเข้าทางรายการกับเจ้าเองขอถือโอกาสนี้ในนามตั้งหน้าของในระบบพิเศษ3เหล่าทหารกาคงทัพแห่งศาสตร์แห่งประเทศลาวขอเรียนและนับถือมาถึงท่านในพลสุใจวงสวรรค์พร้อมด้วยท่านในพลปัวทองโพธิพงษาและนะในพลศิลป์ปฐมวงศ์ประธานที่สูงสุดของ3เหล่าทหารกาโดยเกียรติยศของในรบพิเศษ3เหล่าทัพทหารกะกองทัพแห่งศาสตร์แห่งประเทศลาวก็เรียนมาถึงคณะที่ปรึกษาทุกๆท่านสัญญาพอธรรมศาสตร์ท่านร้อยเอกแก้วหอมสมบัติท่านร้อยเอกบุษณ์เข้มจิตท่านร้อยเอกคำแดงนามวงศ์ท่านร้อยเอกบุญแก้วพร้อมพิจิตรท่านอภิเตอร์ปราลุนซีท่านพันตรีคุณเมืองบอและท่านเจ้าบนท่านอาจารย์ประศักดิ์ท่านเจ้าไทยณจำปาสักที่เกียรติระดับถือเป็นอย่างสูงทุกท่านครับขอแสดงความมักแป้งระดับถือทั้งหัวหน้าเขตของสามเหล่าทหารกาและสมาชิกของสามเหล่าทหารกาทุกท่านพร้อมด้วยพร้อมพี่น้องประชาชนชาวลาวทุกชนชั้นชนเผ่าทุกเขตทุกแขวงทุกบุ่มโลกที่มีน้ำใจหักสัตว์หักดินเหมือนกับสามเหล่าทัพกองทัพทหารกะกองทัพแห่งชาติแห่งประเทศลาวเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันพหัสวันที่19เวลา 6:00 นไปน้อยนึงของรัฐแคลิฟอร์เนียค.ศ. 2017มาพบกับรายการของพวกทหารกะของประจำอาทิตย์ในวันพหัสและวันศุกร์วันจันทร์วันคารวันพุธแม่นรายการของฐานนามแทงผู้เก่าว่าแต่ความจริงเนาะมื้อนี้กับประเด็นการเมืองของพวกเขาก็จะเน้นนักใส่สนธิสัญญาและอนุสัญญาเหมือนเก่าเอากับเป็นต้นลักออกมาในการยืนตัวเพื่อสอบค้นหาหนทางที่จะฝืนฟูสนธิสัญญาและอนุสัญญาเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสิทธิระบอบอาณาเผด็จการของคอมมิวนิสต์ที่ได้มาด้วยการเปื้อนเลือดได้มาด้วยความกดขี่หนีบเต็งพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวลาวทั้งประเทศได้มาด้วยความบ่สอบธรรมสปป.ลาวซึ่งในสมัยก่อนเรียกกันว่าพรรคแนวลาวหักษะหรือว่าพรรคประชาชนปฏิบัติลาวซึ่งมีเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์เป็นประธานพรรคและมีไกซอนพงษ์วิหารมีคำไต่ซีทันดอนและก็มีละหลายสมสวัสดิ์ศิสวัสดิ์เป็นสวัสดิ์ศิสวัสดิ์ต่างๆสมาปิในขณะของกระเจ้าทางการทหารและทางหลังการเมืองซึ่งกระเจ้ามีวางแผนเขาได้วางแผนไว้เรียบร้อยก่อนจะเข้ามาร่วมเส้นสัญญาและประกาศยุทธสงครามเพื่อให้ลาวของพวกเขาฟื้นฟูสันติภาพใหม่ให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้ยุติเหตุสงครามและเขารวมกันซึ่งห้องว่ารัฐบาลผสมและได้ตั้งคณะมนตรีขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงและประกอบการปกครองได้โค้งหางเอาอนุสัญญา18ข้อขึ้นมาเป็นหลักในระหว่างถอดโฮมในระหว่างเปลี่ยนแปลงระบอบซึ่งทั้งสองกำสองฝ่ายเห็นดีว่าเป็นสิ่งที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามสนธิอนุสัญญาและอาจารย์โครงการ18ข้อนั้นพวกเขาจึงยุติส่งอยู่ในหันหลังจากเส้นสัญญากันเป็นปฏิสันเรียบร้อยเบิดจึงมีแผนการเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงและในการผสมรัฐบาลซึ่ง
่ายสายคือภายคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้ได้มีแผนการหลอกลวงไอ้ฝ่ายขวาปลดอาวุธเพราะประเทศลาวเขาเฮานี่บทสงครามแล้วเวียดนามก็ยุดสงครามแล้วเขมรก็ยุดสงครามแล้วลาวก็ยุดสงครามแล้วดังนั้นสงครามจะบ่เกิดขึ้นอีกในประเทศลาวรัฐบาลฝ่ายขวาก็เห็นดีย้อนความต้องการของศาสตร์ของแผ่นดินบ่อยากให้มีสงครามบ่อยากได้ยินเสียงลูกปืนหรือบ่อยากได้ยินเสียงระเบิดแตกในประเทศลาวอีกต่อไปพวกเขาจึงเห็นดีเห็นสอบจึงได้ปลดอาวุธบดประเทศหลังจากปลดอาวุธบดประเทศแล้วการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเป็นไปตามที่บ่ตอบบ่สอบทำตามที่ตกลงกันไว้มีการเดินประท้วงฟ้องห้องโฮขับไล่รัฐบาลฝ่ายขวามีการลุกขึ้นขับไล่ข้าราชการทหารตำรวจที่เคยปกครองศาสตร์ปกครองแผ่นดินมาหลายร้อยปีซึ่งเฮ็ดให้พรรคคอมมิวนิสต์สปป.ลาวในปัจจุบันนี้ได้มีอำนาจแข็งกระด้างขึ้นย้อนพวกเขาใส่เหล็กกลออกมาล้างสมองประชาชนนักเรียนนักศึกษาอยู่ตามตัวเมืองต่างๆเฮ็ดให้รัฐบาลภายขวาอ่อนแอลงทางด้านความมั่นคงของศาสตร์เพราะพวกเขาบ่มีอาวุธแต่ภายใต้เขายังถืออาวุธเต็มมือแต่เนื้อหอดไตยกเว้นแต่ในตัวเมืองเท่านั้นแต่พวกเขาต้องเข้าใจว่าตัวเมืองอยู่ในประเทศลาวในยุคนั้นมันมีแต่3 4ตัวเมืองเท่านั้นคือหลวงพระบางเวียงจันทน์สวรรค์เขตปากเซ่คือแฟนจะประสักที่เป็นทหารติดตามท่านคอมมิวนิสต์มาเป็นหลายปีเข้มแข็งพักดันคอมมิวนิสต์บ่ให้เขามาหุกขานประเทศศาสตร์บ้านเมืองบ่ให้เขามากดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ในชนบทแต่ละแขวงแต่ละแขวงนั้นมันใหญ่กว่าตัวเมืองหลายเท่าหลายเท่าซึ่งมีทหารแนวลาวเต็มอยู่หั่นแล้วก็มีทหารแก้วแดงแก้วเวียดนามเหนือเต็มทุกบ้านทุกเมืองทุกดงทุกผู้ทุกผาซึ่งพวกเขาบ่ได้ออกไปกวดกาอิงตามอนุสัญญาที่พวกเขาได้ตกลงกันไว้กับพวกฝ่ายใต้สุดท้ายพวกเขาก็ถือโคตรล่มโคตรล่มอย่างประหึกประหารถือเขาจับไปขามากมายหลายหมื่นคนในระยะเดือน2เดือนเพิ่มทวีขึ้นทุกวันทุกวันจนกว่าพวกเขาบ่สามารถจะอยู่ได้ในแผ่นดินลาวเพราะพวกเขาบ่ได้แต่ทำลายแต่พวกทหารพวกเขาทำลายบดทั้งประชาชนคนละเรือนข้าราชการคูบาผ่าเหลืองทุกคนที่เคยเป็นศัตรูกับพวกเขาในยุคสมัยสงครามยุคนั้นเขาบ่มีการปาณีและเขาก็บ่ได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ดังนั้นพวกเขาเล่าพายขัวจึงได้พากันลบออกจากประเทศกลายมาเป็นอพยพกลายมาเป็นอพยพอย่างมากมายตามสายแดนแค่แม่น้ำของถึงเห็นไฮเอ็ดไฮสากลหรือว่าสหประชาชาติได้ลิงเห็นว่าประเทศลาวกำลังมีการโคตรล่มระบอบการปกครองหรือว่าโอเวอร์ทรอนภาษาสากลครับว่าแปลว่าทำลายแบบเผด็จการจึงเพิ่นจึงได้ตั้งศูนย์ขึ้นมาต้อนรับพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นคนดีพวกเขาบ่เป็นคนที่สกปรกพวกเขาจะบ่มอยบ่มันผู้ก่อการร้ายพวกเขาเป็นผู้ปกเป็นพลเมืองเป็นพลเมืองของแผ่นดินที่ขาวบริสุทธิ์และก็สะอาดคนจึงตั้งศูนย์รับรองพวกเขาให้พวกเขากินทุกอย่างข้าวน้ำสามป่ามีที่พักที่เช่าอยู่ตลอดกาลและก็หาสถานที่ต่างๆในประเทศที่3ให้พวกเขาได้มาตั้งชีวิตใหม่มาเปิดชีวิตใหม่มาเป็นสันสาดของเพิ่นย้อนเพิ่นฮู้อยู่แล้วว่าประเทศลาวนั้นพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียว
ที่นั่มด้วยเวียดนามเนื้อนั่นแน่นอนเขาจะบ่มีวันจะหับเขาคืนไปเป็นสันสาดเล่าเหมือนเก่าเพราะพวกนี้เป็นพวกประเด็จการพวกที่บ่มีมนุษยธรรมพวกอมนุษยธรรมพวกนี้นะดังนั้นพวกเขาจึงได้ตัดสินใจออกจากประเทศที่สองนั่นมาอยู่ประเทศที่สามเพื่อตั้งชีวิตใหม่และตั้งสันสาดใหม่พวกเขาอยู่อเมริกาจะเป็นสันสาดอเมริกันเสือสาดเล่าสันสาดอเมริกันแต่พวกสปป.ลาว40ปีผ่านไปมันยังบ่นับถือว่าพวกเขาเป็นคนลาวมันบอกว่าพวกเขาคือลาวนอกลาวนอกบ่มีสิทธิ์จะเข้าไปมีสินส่วนมีสิทธิ์ในสินส่วนใดนึงส่วนนึงอยู่ในประเทศลาวแม่ตะดินคืบนึงมันก็บ่หายเจ้าเพราะว่ามันบ่ต้องการให้พวกเขาเนี่ยกลับคืนเข้าไปพัฒนาสังสารประเทศชาติมันต้องการอยากทำลายชาติมันต้องการอยากทำลายประชาชนและมันสุดท้ายมันต้องการจะขึ้นกับเวียดนามโดยตรงซึ่งบ่มีเหตุผลที่ว่าไปยังมันจะอยากถึงจะขึ้นกับเวียดนามยกเว้นแต่เหตุผลเดียวคือมันต้องการอำนาจและศักดิ์ศรีของมันเองซึ่งมันจึงจะได้ประเทศลาวนี่ยกให้เวียดนามโดยตรงมันจึงฝึกฝนให้ลูกหลานคนลาวเขาเข้าในเกียรติสั่งกันเกียรติสั่งลาวนอกเกียรติสั่งลาวในเส้นกันคือกันให้นับถือพรรคระดับอย่างเดียวให้ส่งเสริมผักหลักอย่างเดียวบ่ให้ไปส่งเสริมภัยเด็ดขาดถ้าหากไปส่งเสริมผู้ใดผู้หนึ่งส่วนตัวผู้นั้นจะต้องถูกจับถูกขังถูกทำลายหรือว่าหายสาบสูญนี่แหละพี่น้องทุกอย่างที่พวกเขาเหตุไป40ปีต้องการอยากเผยแผ่อยากรณรงค์คนลาวของพวกเขาอยู่ภายในประเทศให้เข้าใจว่าลาวนอกทุกคนบ่ว่าจะอยู่ในหน้าทีวีหรือว่าอยู่ในนอกรายการพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นคนหวังดีต่อศาสตร์พวกเขาต้องการจะเข็นศาสตร์กลับคืนมีกลับคืนมาไปสู่ความเจริญมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมีการพัฒนาทางด้านแรงงานมีการพัฒนาทางด้านสิทธิมนุษย์มีการปกครองมีระบอบอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ตกลงกันแต่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อที่สภาหรือจะได้ผ่านสภาไปเราเฮ็ดจะได้เฮาเสียใต้ทั้งขันนั้นในเมื่อว่าปัจจุบันนี้สปป.ลาวบ่ยอมรับลาวนอกแม่แต่ขอหนึ่งถ้าลาวนอกอยากจะกลับเข้าไปประเทศลาวก็ต้องไปในนามพาสปอร์ตและเข้าไปได้อย่างเดียวบ่มีสิทธิ์ซื้อขายบ่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นแม่ตั้งแต่ผ่านประตูเข้าไปประเทศลาวก็ต้องเสียเงินมากมายแล้วตั้งแต่เจ้าหน้าที่เขตจะปลอกหลอกเอาเงินเอาคำและก็ติดตามตลอดโดยบ่มีฟรีดัมโดยบ่มีสิทธิและคนเล่านอกจะกลับขึ้นไปประเทศเล่ากับบ่มีสิทธิปากเว้ายังหมดพักหลักฐานกับมิตรยกย่องพักดัดเท่านั้นบ่มีสิทธิออกความคิดความเห็นท่านพักล้านพักหลักฐานว่าไปจะได้อยู่อเมริกาโอ้ยอเมริกาก็ทุกข์ยากสิแล้วบ่ได้เฮ็ดหยังเฮ็ดภาษากับบ่ได้แต่ละมื้อก็มีแต่ไปทำงานทุกอย่างหลายเป็นจะได้บ้านเฮาเด้อนี่โอ้บ้านเฮาจะเดินหลายผู้ต่อคนทางก็งามจบเฮือนซ่านบ้านซองก็หลายบ่คือแต่เก่าแต่เก่านี่บ่มีเดี๋ยวนี้สภารัฐนี่ว่าพัฒนางานบังคับตัวเองเว้าพี่น้องบังคับตัวเองเว้าอันนี้ล่ะเฮาจะให้คนลาวของพวกเฮาอยู่ทางนอกก็ต้องเข้าใจการไปมาระวังลาวและต่างประเทศเฮาต้องให้รู้จักว่าเฮาไปในนามคนลาวหรือเฮาไปในนามเสลยตามที่ข้าพเจ้าคิดคนเดียวแม่นเฮาไปในนามเสลยเสลยที่ไปบ่กล้าปากกล้าเว้าบ่กล้าไปไสก็ไปไสก็ต้องได้ขออนุญาตตำรวจท้องถิ่นขออนุญาตกองร้อนท้องถิ่นหรือว่าผู้มีอำนาจในท้องถิ่นเอาเงินซื้อจ้างอยู่ไปวันๆจนกว่าฮอดมื้อกลับมาเป็นบอกพี่น้องสิ่งนั้นเฮาบ่ต้องการเฮาจึงออกมารวมตัวกันเฮียกห้องให้คนลาวคนพวกเขาอยู่ในและอยู่นอกประเทศให้เข้าใจว่าถ้าเขาจะอยู่กันปกครองกันแบบนี้ไปตลอดลาวของพวกเขาจะนับมือนับทุกนับมือนับจนและพวกลาวในนั้นพร้อมและบ่ที่จะจนพร้อมและบ่ที่จะอึดจะหิวเหมือนกับเวียดนามเนื้อที่มันอึดหิวในที่ตั้งแต่ศตวรรษที่18 19อย่าลืมว่าเวียดนามมันเข้าตีประเทศลาวเข้ายึดประเทศลาวเข้ายึดเขมรน่ะเขายึดเวียดนามไต้นั่นเพราะเวียดนามเหนือนั่นอึด
เป็นดำเนินหิวตายมือหนึ่งเป็นไรหมื่นหมื่นคนพี่น้องตายอย่างคมหิวเลยบ่แม่นตายอย่างขยะตัวข้าได้ตายอย่างคมหิวดังนั้นโฮจิมินห์จึงมีแผนการบอกว่าถ้าจะปล่อยให้ประชาชนเวียดนามตายทุกวันทุกวันแบบนี้บ่ได้คันบ่ได้ได้สิเฮ็ดจังได๋ชาวเวียดนามทุกคนชาวเวียดนามเหนือทุกคนเห็นดีจะพร้อมยึดเอาประเทศลาวบ่เห็นดีจะพร้อมยึดเอาเวียดนามไต้บ่เห็นดีจะพร้อมยึดเอาเขมรบ่ถ้าเฮาบ่ยึดเฮาก็ตายมันว่ะตายเบิดตายหิวตายจะซื้อตายให้กล้ากินกล้าให้อันนั้นเสือให้สร้างกินแล้วเฮาจะอยู่รอดถ้ามันตายบ่หรือเฮาจะสู้ตายเวียดนามเนื้อมันจึงมีใจมันจึงมีจิตมีใจว่าสู้ตายอย่างเดียวกันบ่ถ้าว่าได้ประเทศลาวขึ้นเป็นประเทศเวียดนามถ้าได้คอมเมนต์ถึงประเทศเวียดนามประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้ใน3ประเทศนี้สำคัญสุดคือประเทศลาวเพราะประเทศลาวเป็นประเทศที่ติดกับแผ่นดินเวียดนามพวกเขาจึงลูกหลานเล่นหล่อนผู้หญิงผู้ชายแต่อายุ11ปีขึ้นไปหรือว่า10ปีขึ้นไปหรือว่า7ปีลงไปก็ต้องไปขุดทางขุดทางคนคอนวอยคนอาวุธสงครามผู้หญิงก็ต้องไปแบกไปหามอาวุธสงครามเขาบ่มีรถมีหลอกไอ้เวลานั้นเขามีแต่เอาคนขนเอาล่อขี่เอาล่อสุกขนระเบิดขนทุกสิ่งทุกอย่างผู้ชายก็ต้องออกแนวหนาต่อสู้สุดท้ายเขาได้ไส้สนะเขาได้ไส้สนะพี่น้องแทบแต่ว่าเล่าของพวกเขาเฮ็ดได้บ่คือเวียดนามเนี่ยเขาเฮ็ดได้บ่แต่นี่ต่อไปเขาสามารถเฮ็ดได้บ่เฮ็ดจะได้เขาจะขับไล่เวียดนามเนี่ยออกจากประเทศเล่าของพวกเขาถ้าเขาสามัคคีกันเหมือนกับเวียดนามเนี่ยมันสามัคคีกันนะเขาก็ต้านทานเวียดนามเนี่ยได้ถ้าบอกนั้นเฮาก็จะกลายเป็นสันสาดเวียดนามในขั้นต่อไปแน่นอนจะบ่มีเสือสาดลาวของพวกเขาอีกจะกลายเป็นเวียดนามในตัวดังนั้นเฮาจึงมีความเดือดร้อนลาวนอกนี่นะจึงได้พากันออกมาห้องโฮไผ่สากลนั่นเขามาซอยแต่ว่า40ปีผ่านไปสากลบ่สามารถจะแก้ไขปัญหาลาวได้ย้อนหยังย้อนลาวในบ่มีความเดือดร้อนมีแต่ลาวนอกกับเฮาอย่างเดียวตอนนั้นเขาจึงเรียกข้องไปทางลาวในว่าต้องเดือดร้อนน้ำกัดต้องออกมาซอยกัดข้าราชการทหารทุกแขนงการพร้อมด้วยประชาชนลุกขึ้นเรียกข้องให้สากลรู้จักว่าพวกเขาต้องการฟื้นฟูสนธิสัญญาและอนุสัญญาขอความเป็นกลางจากสากลตามเจนีวาหรือว่าตามสัญญาเจนีวาพันเก้าร้อยหกสิบสองและ73พันเก้าร้อย73บันสุดท้ายซึ่งมี2ประเทศลาวกับพระราชนลาวกับประเทศลาวประเทศลาวนั่นคือสุพรรณวงศ์คือภัยคอมมิวนิสต์พระราชนลาวคือภัยขวาที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาศีลเป็นองค์ประมุข ปกครองกันแบบเสรีประชาธิปไตยสัญญาและอนุสัญญาครั้งสุดท้ายในปี1973มีลาว2ลาวที่เซ็นสัญญาเขารวมกันเขาต้องการฮือฟื้นตัวนั้นขึ้นมาหลักฐานอยู่นำไปหลักฐานอยู่นำทหารกาหลักฐานอยู่ในสหประชาชาติเขามีไว้เตรียมไว้ให้เพื่อรับรองเรียบร้อยดังนั้นจึงเรียกข้องให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเราบ่ว่าในและอยู่นอกซอยกันแก้ไขปัญหาตัวนี้ให้ลุดผลมาไว้ก่อนเวียดนามมันจะยึดอำนาจเราไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนาะข้าพเจ้าเองก็ขอไปยึดเวลาไปสำนีขอให้ท่านสัจจะแสดงการต่อขอขอบใจได้หลายขนาดว่าจะต่อเนาะเรื่องที่ท่านพระรีบอกมากกันมันว่าเป็นความจริงแล้วก็ให้พวกที่ว่าคนอยู่ในประเทศลาวนั่นผู้ที่บ่ฮู้จักว่าสัญญาลักษณะคือหยังนั่นคือหยังเป็นหยังน่ะให้เข้าใจว่าสัญญาลักษณะแม่นว่าสัญญาระหว่าง2ฝ่ายลาวขัวและลาวซ้ายให้ถูกต้องปองดองกันหมอยผิดให้เถียงกันแต่บรรทุกท้ายมาแล้วแม่นลาวซ้ายนั่นเป็นหักหลังฝ่ายขัวบ่แม่นหักหลังซื้อสามจับไปขาทีมท่านพระฤอือฮึแล้วควบเขตแขนหรือว่าควบที่ว่าที่เขาเฮ็ดมาอันมันผิดบ่คือบ่แล้วก็ให้ประชาชนลาวผู้ที่ว่าเกิดมาอยู่เรื่องต้องฮู้จักว่าอันใดผิดอันใดถูกหรือบอกท่านเห็นว่าเห็นกงจักเป็นของบัวก็มันก็สุแล้วปัจจุบันนี้มันบังคับพวกท่านข้าพเจ้ามันบังคับพวกท่านในเดือนพวกท่านต้องลุกสู้กันเองเหมือนของเฮาลุกต่อขึ้นมาต่อสู้อันเดียวกันคันพวกท่านบ่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพิ่นสิมาสู้พวกท่านเพราะว่าเขาบีบพวกท่านเด้เขาเซาบีบพวกเฮาแล้วเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่นําพวกท่านแม่นบ่ท่านฟลิอันนี้พวกเฮานั่นจะขอห้องมาพวกท่านต้องลุกขึ้นมาสู้แน่สู้เพื่อท่านเองได้บ่สู้เพื่อพระเอกสู้เพื่อลูกเพื่อหลานสู้เพื่อว่า
พิ่นจะเอิ้นว่าประเทศศาสตร์บ้านเมืองศาสตร์ใดก็ตามต้องอาศัยอยู่ส่วนของศาสตร์ถ้าอยู่ส่วนของศาสตร์น่ะบ่ฮู้จักฮักศาสตร์บ่ฮู้จักฮักแผ่ขีดนามเดนินของตัวเองก็แม่นว่าศาสตร์น่ะมันจะเบิดไปอยู่ว่าส้นถ้าบ่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพิ่นสิลุกมาต่อสู้ให้ได้คันว่าคนแก่ลุกขึ้นมาต่อสู้จะได้กำลังก็บ่มีแล้วปัญญาสติปัญญาก็เบิดแล้วก็บ่มีหยังแล้วเพิ่นก็เฒ่าแล้ว60ปลายอยู่มื้อลาวก็เฒ่าแล้วแต่ยังไม่กล้าก็ยังเฒ่าเหมือนกันแต่ว่าความคิดมันยังไข่น้อยนึงเฮาอยู่พี่แต่อยู่บ้านเฮานี่คนอายุ60ปลายแต่ต้องหูจักเบิดว่าสัญญาหรือสัญญาใดแต่ว่าบ่มีความคิดดอกข้าพเจ้าว่าคิดคือยังบ่ออกหรอกหมู่ข้าพเจ้าก็ยังหลายอยู่แต่ว่าความคิดนี่มันอยู่ที่ใจตัวเองคั่นเว้าเพราะว่าอยากสร้างศาสตร์แต่ว่าสร้างมันสร้างได้อยู่คั่นมันถูกต้องกันอันนี้เฮาบ่ว่าหยังท่านพระฤาคั่นว่าครัวสายร่วมกันสร้างเฮาก็พร้อมกันสร้างอยู่แต่ว่าถ้าว่าผู้เดียวสร้างนี่แสดงว่ามาหักหลังหมู่แต่วันสุดท้ายว่าก็มาบ่เป็นคนดีว่าเป็นคนชั่วเพิ่นน่ะดีเบิดอันนี้ก็ดีเบิดปัจจุบันนี่ประเทศลาวบอกนิดหน่อยก็ตั้งแต่อนุบาลผีก็ไปก็เป็นว่าแม่นพวกเฮานี่มันเป็นปฏิการโดดเป็นฝ่ายครัวนี่มันว่าคนบ่ดีก็ว่าคนบ่ดีนะว่าหยังก็ว่าเดียวนี่บ่เว้าเรื่องปฏิการว่าคนบ่ดีโดดท่านพระฤาแม่นแหละอันนี้แหละให้พวกท่านคิดเอาเองว่าไผดีไผบ่ดีของพวกท่านคิดเอาเองลูกหลานทุกคนต้องคิดเอาเองว่าไผดีไผบ่ดีอันนี้มันต้องมันอยู่กับจับใจของพวกท่านเองใจของพวกท่านสิลุกขึ้นมาต่อสู้คือบ่ต่อสู้นี่มันก็สุดแล้วอันนี้ก็เรื่องมนุษย์นี่โลกของเฮานี่นะถ้าว่าผู้นํานั้นบ่เป็นคนดีบ่เป็นคนน่ะประเสริฐนะประเทศหลายกว่าลุบก็จมคือเก่าคั่นว่าเอาคนที่ว่ามนุษย์สาเปโตพระผู้ครองเพิ่นว่าต้นโตก็เป็นคนอยู่แต่จิตใจเหมือนสัตว์เดรัจฉานมันก็เฮ็ดหยังบ่ได้คือเก่าแต่ว่านโยบายนี่ดีบางเทื่อก็เสรีก็มีที่ว่าเขาคอร์รัปชันก็หลายประเทศที่เขาคนล้มกันก็หลายท่านพระฤาบ่ว่าแต่คอมมิวนิสต์หลายประเทศแต่ว่ามันขึ้นกับคนนั่นว่าเฮาอยากได้คนดีมาปกครองแต่ว่ามันจะยากน้อยนึงคนดีในยุคนี้มันยังบ่ทันฮอดข้าพเจ้ายังบ่ทันมีประเทศใดที่ว่าดีที่สุดตามทะเลเว้นแต่ที่อเมริกาเท่านั้นแต่ว่าเรื่องประเทศหลายประเทศที่สุดเฮาได้ยินมาเรื่องมีแต่ว่าคอร์รัปชันเด้อเลยมีแต่ขาฟันน้ําแท่งกันสงครามนี่บ่แล้วเพราะว่าถ้าว่าคนบ่คอร์รัปชันนี่ต้องเอาไผก็ว่าเคลมตัวเองขึ้นมาว่าตัวเองดีเบิดบัดสุดท้ายมาก็เหมือนกันตามทะเลแต่ว่ามันมีสงครามกันอยู่แล้วนี่สบายดีสบายดีขนาดนี้พ่อสบายดีขนาดโอ้สบายสบายดีท่านนั่นสมทบารีสบายดีท่านสัจจาสบายดีท่านคุณอันนี้ธรรมศาสตร์เด้อผู้หนึ่งที่ครับเสื้อแผงซัดอยู่ในกรุงท่านกานี่แหละสบายดีท่านในผลทั้งสามพร้อมด้วยที่ปรึกษาทุกคนผู้ข้าธรรมศาสตร์ได้ฟังนั้นทัพเสฟรีสแรกหมานก็ซึกตรองแล้วซึกตรองแล้วแปลว่าบรรท่ามันอยู่มันขึ้นอยู่กับคนเราในประเทศทำตัวเป็นทอบุงคนเสื่อยเมยบ่เอาไหนเลยไถเขาว่าแต่ว่าเสื่อยเมยแบบว่าบ่สนใจน้ำมันห้าตัวเองนะผู้ข้าว่าบรรห้าของเราก็ขึ้นอยู่กับคนเราทุกคนนั่นแล้วถ้าเราตกอยู่ในหม้อในกระทงเดียวกันแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อว่าต่อขานมันร่ามันก็จะตกไปอันนี้มิดอยู่มันบ่ได้เรื่องแล้วพี่น้องเอ้ยสอยกันเนอะโดยเฉพาะอันนั้นท่านอันนั้นผู้นำพาพรรคและลัทธินะสงสารประเทศชาติบ้านเมืองเราเด้อถึงแม้ว่าท่านพวกเป็นแก้วแล้วเป็นเราเมืองแล้วใจแล้วคือท่านแกมนุษย์สถานมนุษย์ชาติดำแดงอันผู้ฆ่าเราคนหนึ่งถึงแม้ว่าท่านจะถือว่าผู้ฆ่าเป็นของเราบ่สำคัญแต่ข้าพเจ้าเป็นเราเกิดมาเป็นเราเลือดเป็นเราผู้ฆ่าจะยอมให้นั้นเวียดนามเรือมาอันปกครองเราผู้ฆ่าขอนะสบานต่อริกฟ้าอัดฟ้าดินเทวบุตรเทวราทุกข้าทุกองค์
ผู้ฆ่าจึงก็ยอมต่อสู้ขับไล่พวกศัตรูของซาร์คือเวียดนามเนี่ยออกไปทั้งหมดแล้วก็พบกับผู้นำพาพวกรัสเซียเป็นที่ค่อยฆ่าของต่างชาติได้เลยแปลว่าเห็นฆ่าประชาชนในประเทศตัวเองโง่ที่สุดพี่ต้องเลยลุกขึ้นเด้อต่อสู้เด้อพยายามพ่อเป่าให้นานาชาติมาซอยอย่างน้อยที่สุดคันเขาได้ยินว่าเขาต่อสู้มันนานาชาติเขาจะโอ้โหจะสงสารบลายกันน้อยผู้ฆ่าเขาบอกตัวนี้แหละช่วยกันลุกหรือขึ้นเด้อต่อสู้เด้อบายบายเขาหน่อยบายบายขอบใจละลายคนนี้ก่อนบาย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 อยากจะขอฝากนิดนึงให้คนเล่าเขาหักเข้าใจเนาะอีกโบนันข้าพเจ้าก็จะเฮ็ดพิทิชั่นแบบใหม่อันเก่าละแต่ว่าเฮ็ดเป็นโครงหางใหม่ขึ้นมาและมีภาษาเล่าติดพร้อมแต่ข้าสิได้ส่งแล้วก็ไปทุกๆบอนสมาชิกของซ้ำเราทหารกาทุกท่านก็ต้องได้ช่วยกันส่งให้ฮู้จักพี่ฮู้จักน้องก็ย้ายกันไปมันจะเป็นโบรชัวร์ที่เขาจะต้องเฮ็ดช่วยกันย้ายกันไปไปวัดไปว่าบ่ไปพอดอกพอดีบ่ก็ย้ายกันไปเพื่อให้การฮื้อฟื้นการเรียกร้องนี่ให้มันคว่ำไกลเนาะถ้ามีอยู่ประเทศลาวพี่น้องอยู่ประเทศลาวก็ส่งไปประเทศลาวส่งแซแมวไปหาประเทศลาวส่งไปให้ได้หลายพี่น้องบ่ได้มีพี่มีน้องอยู่ในประเทศลาวเนี่ยส่งเข้าไปบ่ให้ญาติให้กลัวส่งเข้าไปเบิดทั่วประเทศลาวนั่นเราให้เขาเจ้าเส้นเป็นพอเป็นภาษาลาวละเราให้เขาเจ้าเส้นแล้วก็ส่งกลับขึ้นมาเขียนใส่ว่าประเทศลาวอยู่ในหันเขาจะลองบังว่าลาวในของพวกเขาจะมีความกล้าหาญสำหรับท่านสัจจะฮึตอนนี้นะตามข่าวเจ้าคือว่านะเจ้าถ้าอย่างแต่ขั้นเฮาหลายที่สุดด้วยว่าอันนี้เขาย่านว่าย่านคุณเขาเขามีปัญหาเพราะว่าคุณข้าเจ้าเนี่ยโบเสือกันและรัฐบาลแบบคุ้มทุกอันทุกอย่างปัจจุบันทานพระเลยถ้าขนาดอินเทอร์เน็ตนั้นยังคุ้มได้การหนังสือแห่งเขียนเป็นตู้นะเขาก็สิว่าพวกนั้นหันติดต่อกับเรานอกคนล้มอีกเขาก็สิถูกจับอีกจะว่าลำบากอีกเขาเสียวิธีใดเท่านั้นมีแนวเดียวเคลื่อนก็เก่าคือว่าเมื่อใดพวกท่านนะอยากอีกออกจากเคลื่อนว่าอยากพ้นจากอำนาจของการปกครองแบบเผด็จการนี้พวกท่านก็ลุกขึ้นมาพร้อมกันก็มันก็ลุกขึ้นมาต่อสู้อีกจักบาทนึงคันพวกท่านบ่ลุกขึ้นมาต่อสู้ในดายานี้ในโอกาสที่ว่าองค์การสหประชาชาติที่เขารับรองว่าเขาจะเห็นประชาชนลาวลุกขึ้นมาคือบ่ลุกเท่านั้นคันว่าบ่ลุกก็มันว่าก็เสื่อยละก็บ่ได้ละครับพี่สบายดีสบายดีครับโดยสบายดีดร.สุริชัยแสงประธานชุมชนซ้ำเราทับทั้งขาที่เคารพในนับซีอย่างถึงสบายดีแล้วกันเนี่ยแก้วสบายดีท่านชนุกไปตัวขอออกคนจริงหน่อยเพราะว่าอากาศบ่ดีเป็นไรหนิแก้วโดยสบายดีท่านชุกชะสบายดีสบายดีเราคุณมณีวงศ์ที่เคารพในนับซีอย่างถึงสบายดีแล้วท่านสบายดีโดยเพียงฐานนิพนธ์ศิลป์ประธรรมวงศ์ฐานนิพนธ์ประทองปฏิวงศาฐานนิพนธ์ทุกใจวงศ์สอนประท่านที่ปรึกษาสูงสุดสามเหล่าสัตว์ทั้งสัตว์ที่เคารพในนับถืออย่างสูงเพียงทีมที่ปรึกษาเหนือรถพิเศษโดยเฉพาะเจ้าบุญทอดนาจัมปะชักเจ้าไข่นาจัมปะชักฐานพันธีคุ้มนุ่งบ่อนี่พอธรรมชาติเลยเข้มเด็ดกุศลเลยขึ้นเรียงน้ำมงคลเหนือสิ่งสามเหลี่ยมวิราลักษณ์กุศลเออคุณเกียรติต้นจิตก็แก้วหอมสมบัติเนื้อรุ่งมณีกลุ่มซีและทานเมนูอีกมากมายหลายทานที่ขมาบุตรสามารถออกซื้อทานได้ขอตรวจครอบไปด้วยนับซื้อแฝงวัฒนธรรมทุกเขตทุกถึงเมืองพร้อมสมาชิกซ้ำเราทับท่านกาทุกทุกทานขอขอบใจน้ำประมาณพี่น้องที่ให้ความช่วยเหลือทำคำสู้ชุกหูให้ซ้ำเราทับท่านกาเดินไปข้างหน้าให้ได้นับว่าเป็นผู้มีน้ำใจประเสริฐโดดลำสูงทรงที่สุดขอขอบใจทุกสายเสียงที่เข้ากับมาขอบขอบเชิญนั้นแบบเปลี่ยนความคิดเห็นกับให้กำลังใจกับสำเราครับทั้งกะนักว่าเป็นผู้เชื่อและเจ้าชาติแต่จริงเขาเข้าใจนั่นเนี่ยพอธรรมศาสตร์ที่ออกมาก่อนในประเด็นนั้นถูกต้อง
ก็กระเจนนั่นหมดแต่พอดีท่านจะจ่าที่ออกมาจุดเทียนไฟหายแสงสว่างหายเห็นแจ้งในแนวทางการต่อสู้กุศลไปเดินไปได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมพิสุทธิ์เพื่อผู้กระดมทิศอาวุธทางปัญญาหายคนเล่าประวัติศาสตร์ได้คิดพิจารณาทิศทางหายคนที่ตัดสินใจเอาเองดร.พลีก็หน่อยก็เนี่ยขอบพระกอบชวนนิดหน่อยหนึ่งยาสลายสลายทางโดยโดยนักต่อสู้กุศลที่ดีที่ต้องมีจิตใจเข้มแข็งมีมานะอดทนใส่สติปัญญาฝึกฝนเยี่ยนหูมีความสามารถมีความรอบคอบระมัดระวังมีจิตสำนึกในคุณธรรมมีความสื่อสารจริตมีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหูจักสลบให้เกียรติอื่นเสมอบริถูกเหยียบย่ำหวังทำลายคนอื่นเพราะทุกคนมีความดีที่เกิดทุกคนนี่คือจิตวิญญาณที่แท้จริงของเหลือนักต่อสู้ที่จะเดินต่อไปให้ได้หลายคนออกมาบอกว่าต่อสู้เขาเป็นยังบ้านเมืองเขาเจริญเรื่องที่ไรแล้วอันนี้ขน่อยเห็นว่าเป็นความเบาที่มันถูกต้องแล้วเพราะเขาเจ้าเรานั่นเป็นชั้นนรกออกมาจากต่ำขอบเดียวกันเขาเห็นเท่านั้นเขาคิดได้เท่านั้นเพราะพวกเขาเรานั่นมีเพียงแต่สมองกบปัญญาเขียดเท่านั้นเขาเกิดมาจากธรรมอันมืดมนบุคคลจะรับแสงสว่างจะเถื่อนบุคคลซ้อนผู้มีหานลูกแก้วอีทุกขีเนี่ยมาจากฮานุ่งบุคคลไตสีแทนดอนโจรปุ่มเงินไปชนีเล่าบุคคลมือนี้เสียสอนเป็นคนขี่ละหัวละคั้วชาวบ้านได้เงินเป็นคนโทษที่เกิดเป็นรถว่าแง่ขาดขาดบักทิศวาดแก่เป็นพันเป็นพันเอกต้นเอกเอาปากกาเน็ตทงเสือแต่เขียนตัวเล่าวัวเป็นจักรเขียนภาษาแก้วได้เล็กน้อยบักเชียงย่างวรชิตบวชเป็นเจ้าหน่อยอยู่บ้านหัวนุ่มตรงปางอุ้มบาทแลนทรงเขาแนวเล่าอิสระเทศก็ได้จักกันเป็นเทศขาดมือเปื่อนเลือดบักทิศวาดเล็งสวัสดลูกเจ็บโคตรชี้ยาตาตีแป้งละถีดีวังกระบางนุ่งเครื่องแบบคนละชี้ใต้เกิดจิ้มรถสายคนละขางตรงนี้คือกันเดี๋ยวนี้มันมีเงินดอลลาร์เป็นพันล้านเป็นเจ้าของบอกคำอยู่บอกแทนแทนเท่าที่เพื่อนเทียบเท่าพระราชวังวัดสมศรีตำรวจเป็นเจ้าพ่อคาสิโนเป็นพ่อข้ายาเสพติดยาบ้าใช้ยาเสพติดขายสัพพทานที่ดินขายดินผ่านหลวงถาดบรรจันหัวปูข้าวตะเวนีเป็นนักขู่ที่ประชาชนคนลาวขู่เนื้อแท้หนังพ่อแม่พี่น้องคนลาวถูกขู่แบบบุษรบุพาวันนักล่าทีนี้นี่เนี่ยเก็บหลายคนขายไม่ทนภาคใจสารวัตรอัจฉริเชษกองจะประทับสัพพทานพอโบคำโบแก้วจดนิ้วจินดาที่มีราคาแป้งแห่งต่างชาติก็ต้องรุ่นชีสิริดรกินขี่ประธานมาเป็นนายกคนตีทีนี้ผลงานเชียร์หยาพบขี่ม้าแขแดงออกมาเล่นก้างแหนกระดูกตื่นมาตอนน้าปลาตอนใหญ่ขี่กองใหญ่ม้าเอาไปกินมดก่อนแล้วเพราะมันเป็นดรที่เหนือหนาโง่เจ้าล่าหลังปัญญาทางปัญญาสมแล้วที่เขาเอื้อมว่าดรกินขี่ประธานมาออกมาลำลัดคำสั่งปราบความปราบนั่นปราบนี่ไปวันๆแต่ทำบ่ได้ทุกอย่างเสียหน้าพกกีม้าไปเรื่อยๆที่นั่งไปนี่น่าสะดุ้งส้นเท้ามุ่งแดงขายชาติขายจิตวิญญาณไอ้เกลียวแดงหน้าหน่อยยางมดเหนือมดตัวแต่สื่อเกลียวแดงพักหลังเพราะมันถึงเป็นนายหัวปลงตีจับนางเป็นประธานสภาแห่งชาติตึงขึ้นโดยตรงกับเหยียดกงอาหน่อย 100% ทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบขั้นต้นของการกุมอำนาจแก้แดงวกขอบที่ต้องมันวางแผนสอนแผนเอาไว้ในกำมืออย่างเล็ดขาดแก้แดงดีบังคับให้ล่าแดงปกครองแบบระบบสามไหมยินเอิ้นว่าการปกครองแบบสามกบคือหายใหญ่หน่อยหายใหญ่บางหายกลางลงหายหน่อยบ่เป็นหายใหญ่บางก็คือม้าชีวิตโตไปจะตายหมดแล้วหายกลางลงก็คือม้าหาชิบหายโตกำลังแย่งชิงกันถึงมากกรมอำนาจเผด็จการ
ให้หน่อยเราบ่เต็มก็หมายความว่าสมาชิกสภาข้าราชการทหารตำรวจในพลนาท่านพนักงานเกษตรกรประชาชนคนธรรมดายังขาดเถื่อนหาเสากินคำหากินบ่คุ้มตนเองภาครัฐจึงมีนโยบายออกแบบให้ประชาชนหากินเลี้ยงตัวเองกลุ่มหากินเลี้ยงกลุ่มตนเองเมื่อพะเยาสาวได้สาวกินเห็นแล้วแย่ปากอยากแล้วให้สาวกินโลดเป็นนโยบายส่งเสริมให้มีการคอร์รัปชันสารบังหลวงโดยกงเพราะภาครัฐขาดงบประมาณบ่มีเงินคงคลังแล้วแดงอาจเช็คเป็นคอมมิวนิสต์เร็จการที่ข้างโคกน้ำชีวกแห่งก่อนเจตัวเองทั้งข้างอยู่เครื่องพวกใหม่เพราะมีผู้นำโง่เขาบอปัญญาเราต้องรุ่นที่สุดเด็ดดรกินขี่พนักท่านหมาเป็นหน้าอย่างผมตีไม่ผลงานเสียหนาปกติหมาทุกอย่างมันว่าได้เก่งแต่คนจริงมันทำบ่ได้ทุกอย่างสิ่งที่มันว่ามันบ่เคยทำแต่สิ่งที่มันทำมันบ่เคยอ่องมาว่าชี้แจงอธิบายเปิดเผยข้อมูลความจริงให้ประชาชนรับทราบพยายามปิดบังยึดเตือนข้อมูลความจริงทุกอย่างบ่หายหัวไหลเล็ดลอดเข่าหูสู่สายตาประชาชนคนเราเป็นเด็ดขาดโดยเฉพาะคนผิดพลาดขาดทุกบกพร่องในการบริหารงานของภาครัฐเกิดมีการคอร์รัปชันสอราดบังหลวงการโศกโกงผู้ที่ประชาชนทุกคูปแบบยึดหลักบ่หายสากลผู้ได้พวกมันสั่งภาพพดเลขคนสั่งงาสากอันสวยสดงดงามเป็นการโฆษณาชนเสือหลอกลวงเพื่อบัวเมาพิสูจน์บางตาประชาชนคนเราประเทศและประเทศมหาอำนาจในสากลผู้ท่านพวกมันได้มันเป็นจินตนาการขายความฝันแหล่งๆลมๆที่จับต้องบ่ได้บ่มีตนตัวนี่เป็นความขี้ตัวขี้ต้มการฝันข้างกังเว้นแฉกเท่านั้นชีพ2ปีประเทศก็มีลาแดงได้นำความคิดพลาดของระบบการปกครองบ้าบอฮอแต่เขามาใส่ในประเทศเราโดยนำเอาระบบมาร์กเลนินโปรจิมินชาติส่วนเขามาเผาผลาญบ้านเมืองในหมดไหวชิบหายจนบ่มีสิ่งใดจะหลงเหลืออีกแล้วนี่คือความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของพวกมันคนจริงความโง่เขาบอปัญญาของผู้นำเราคือสัตว์นรกของนี่โดยเฉพาะผู้นำประเทศซื้อแบบเสี่ยงยังบริกิตเลี้ยงเถ่าเมาหมากกระเบาที่โง่เขาบอปัญญาเป็นเตาล้านปีบ่มีสติปัญญาความผู้ความสามารถการศึกษายังบ่เพียงพอกับความเป็นผู้นำที่ดีเมื่อเทียบกับโลกสากลเขานักว่าเป็นพวกมับอายคล้ายหนาประเทศชาติบ้านเมืองแท้ๆมันเป็นเพียงสมองม้าปัญญากดเท่านั้นที่โปรเจกต์สุดใดทำใดแถมยังมีเช่นเป็นมือเป็นสุขาดต้นเลือดที่โหดเถียนที่สุดนี่จิตใจขาดแสงสว่างบนนิธรรมะไม่ชีวิตจิตใจจะได้มองเห็นคิดต่างแต่อำนาจบาดใหญ่บุคคลสั่งคุณบารมีให้ตัวเองชักเถื่อนี่คือความเสียหายของประเทศสองประธานประเทศคนปัจจุบันทั้งหมดนี้ที่ข้าพเจ้าเรามานี่บทมันบทแตกต่างกันอย่างกับมีท่านก้อมที่ดร.ฟรีเสงี่ยแสงชี้แจงให้อธิบายให้พวกเราได้ฟังในวันก่อนเรื่องครบเรื่องง่ายและว่าเป็นความถูกต้องเป็นจริงทุกประการมีท่านครบเรื่องง่ายเป็นแนวเป็นแนวใดการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีลาวแดงก็เป็นแนวนั้นกับทั้งรุ่นชีวิตดร.กิ่งขี่ประธานมามาจากการโกงการเลือกตั้งของพรรคหลักที่แก้วแดงปฏิเสธบวชเอาอย่างนั้นครับตอนนี้เนี่ยสถูกที่ได้คะแนนหมายเลขนี้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการตบหนาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ลาวแดงเขาย่างจังจึงนี่จึงมืนตาอาปากบ่ได้ไอ้บดังกลายเป็นสัตว์นรกที่ปากคือผู้หัวตาบอดว่าผู้บริหารบุจักหน้าด้านด้านระบอบครบเรื่องง่ายมันเป็นระบอบอีล่าหลังโบท่านสมัยมันเป็นจินตนาการของขายความผันของระบอบลัทธิมาเลกนี่ที่ประเทศต้นกำเนิดประเทศที่ยุโรปเขาคนล่มเหยียดลงพื้นดินจูดไพ่เผาหมดเกลี้ยงกลายเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์หลายประเทศแล้ว
พอเป็นยังคอมมิวนิสต์ลาวแดงจึงบ่ฮู้เห็นบ่เห็นบ่จักอาจเป็นคอมมิวนิสต์ข้างโคกในอดีตในอนาคตมันใกล้นี่แน่นอนบ่เชื่อมยังวรจิตบ่ต้องรู้ชีวิตดร.กิมขี่บ่ชนะเป็นผู้นำมาจากกันกดเลือกนายจะต้องถึงประหารชีวิตเพื่อเจอแรงฮานอยแน่นอนวงล้อปฏิวัติวงล้อประวัติศาสตร์จะต้องหนุนไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างบ่ยึดบ่ยั้งมึงมีผู้ใดขาดคิดเดาเอาได้อย่างถูกต้องแม่นยำอันใดมันจะเกิดกับประเทศชาติบ้านเมืองลาวในอนาคตอันใกล้นี้เพราะมันเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือความจริงความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายความจริงก็คือความจริงขอปัจจัยนั้นโดยสตรีที่อนุญาตให้กระหน่อยได้ออกมาประกอบส่วนน้ำยางเห็นยาวพอสมควรที่ผ่านขัดต้นฟองขอกราบขออภัยมณะโอกาสนี้ด้วยสุดท้ายขออวยพรมีว่าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสกลนรกพร้อมด้วยคุณประชีรัตนไตรคุณแก้วสัมปทานที่ประพฤติธรรมประสงค์จงลุ่งมาปกปักรักษาคุ้มครองให้ทานกิจกรทั้งสามจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาระนิยมขึ้นไปเดือดเดือนสุขีสุขังนั่นรับคนดีขอบใจและปกติละก่อนทศจารและก่อนทศคุณบายบายบายขอแก้ได้หลายท่านทะลุไฟขอรักษาส่วนต่อไม่ขอรับสั่งเส้นใหม่แล้วขนาดนี้ทานทันทีคุณลุงบอกเนาะเส้นใหม่แล้วขนาดนี้รถไปนิดนึงขอต่อประชาชาติเป็นโทรเข้ามาขอใจน้ำตาลทะลุไฟที่โทรเข้ามาประกอบส่วนมีเหตุผลอันที่ดีเลิศท้องรุ่นสิสุริตบ่มีปัญญาจะปกครองประเทศท้องรุ่นสิสุริตแค่เป็นแต่เครื่องมือไผ่แก้วแดงเครื่องมือให้บุญยังวรจิตดังนั้นคณะบริหารของประเทศลาวบ่มีปัญญาจะปกครองประเทศโดยตนเองบ่มีปัญญาจะออกความคิดของเองโดยตนเองแม่นเวียดนามทั้งหมดที่ออกคำสั่งแม้แต่ทูตระดับประเทศทูตลาวที่ประจำอยู่ในต่างประเทศล้วนแล้วตระหนักรับนโยบายของแก้วแดงมาใส่หมดโอเครถอีกแล้วขนาดเซินเด้อเซินอีกรถอีกแล้วสายเป็นรถอาเซินอีกขนาดเซินอีกอยากให้หูจับการสัจจะเขาเบิ่งใน YouTube เขาก็เห็นว่าประเทศแคนาดานั้นทูตอเมริกาแคนาดาประจำเราก็ได้ครับเส้นสัญญากับเราจะนำเอาเศรษฐกิจเข้าไปประเทศเราพร้อมด้วยเงินก่อนใหญ่และก็มีประชาชนอยู่ในแคนาดามากมายที่สนับสนุนพวกแนวเราเห็นบอกดังนั้นเขาค่อยหูจับว่าพวกแนวเราเนี่ยมันยังอยู่ในต่างประเทศอยู่หลายหลายที่สุดที่มันยังยังหับใส่เพราะว่ายังหับใส่พวกแนวเราหับใส่พวกแก้วแดงโดยบ่ฮู้สุดตัวหรือจะฮู้สุดตัวก็ตามเขาบ่ได้คิดถึงความมั่นคงของสายคนเราของพวกเขาส่วนใหญ่ขอโทษเขาหน่อยต้องได้เว้าแต่บ่ได้เว้าถึงผู้ที่ว่ามันบ่ผิดคือเขาจะว่าละครับอันนี้ใส่คนเราคือนิสัยมักง่ายเห็นแก่ตัวมันบ่ผิดหยังเลยมันมีแต่อดีตถึงปัจจุบันอันนี้มักง่ายที่สุดหลับให้สิซอยกะบ่ไว้คำนึงว่าถึงศาสตร์จะเป็นหยังกะยาแต่ว่าเป็นหยังอันนั้นคนแคนาดานี่พวกที่ว่าอยู่ส่วนมากว่าสาปัจจุบันนี่เขาเมื่ออยู่เมืองลาวได้สบายอยู่เพราะว่าเขากับที่ต่อกันแบบนี้แต่ว่าเพิ่นก็เมื่ออยู่ประมาณ 3-4 เดือนแต่ว่าหลายคนนั้นก็บ่ได้ตามปริยนั่นแหละแต่เขาก็บ่จ้างเขาเพราะกฎหมายของแคนาดาอันนี้แหละกฎหมายของนานาศาสตร์นะก็ยังสนับสนุนเขาฮู้เต็มตาว่าคนลาวอยู่ประเทศลาวเนี่ยบ่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลแท้แต่เป็นหยังเฮาก็ยังเหี่ยวห้องว่าแต่เป็นหยังนานาศาสตร์ที่ว่าเคยมีอำนาจเคยมีหยังเคยสัญญาอนุสัญญาแก่พวกเฮานั้นใส่ใส่ตัวพวกเฮานั้นเป็นหยังบ่คิดว่าอันใดผิดอันใดถูกนะท่านผู้ใดอันนี้เฮาก็ต้องอยากเหี่ยวห้องแล้วก็ห้องขอคือกันนะแต่ว่าเฮาก็บ่แม่นคอมเพลนหยังขอว่าให้ซอยเรียกพวกเฮาหรือว่าซอยเรียกเขานะเฮาก็บ่ได้เว้าหยังถ้าว่า
แต่ว่าซอยเงินไปหลายล้านหลายพันล้านประเทศลาวก็ตามนะลูกท่านกอลิเขาบ่ได้ว่าจังไห้ขอแต่ว่าไปสร้างทรัพย์ประเทศไปเมืองประเทศลาวนะให้เจริญรุ่งเรืองให้มันมี1โรงเรียน2โรงหมอแล้วก็เท่านั้นแหละส่วนมากโรงเรียนโรงหมอท่านกอลิสบายดีสบายดีก่อนสบายดีสบายดีได้ขอโทษนะขอเรียกท่านในพลสุดใจที่ตุสาสูงสุดของกองรับแห่งชาติและก็ท่านในพลบัวทองท่านในพลศิลักที่เคารพและนับถืออย่างสูงและท่านพลีอาจจะวันแสงผู้วันนะผู้นำของกองทัพทหารก้าและท่านนะสัญจะและก็ท่านคุณที่ศิลักแท้ง พอมีแล้วก็ขอนะแสดงความนานับถือนะพวกนะที่ปรึกษาของนะทหารตาของพวกเราคือท่านธรรมชาติท่านห้อยเอกแก้วหอมสมบัติ ท่านห้อยเอกคำแดงนามวงท่านเอกบุญสุนเกียรติท่านห้อยเอกบุญเกียมพรพิจิตและบาร์มอนิเตอร์ปารารุนซีนักตาเนี่ยพ่อทอนน่าจำประซักและเนี่ยพ่อไทยน่าจำประซักที่นักถือแล้วแฟนและก็สมาชิกของทหารตาทุกท่านก็ถึงผมไม่พี่น้องทุกส่วนเข้าที่อยู่ทุกประเทศที่นักถือแล้วแฟนแล้วเรื่องเซ็นสัญญานุสัญญาน้องจะมาเล่าเรื่องสัญญาที่ที่สามเพื่อความหลอกลวงของเนื้อเราทิ้งต้มพวกเฮาฝ่ายขวดทิ้งต้มของเนื้อเราทึกนาทำลายที่เขาพูดถึงตามมานาข้อตกลงตามสัญญาที่เซ็นกันไว้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพวกเฮาซึ่งนาแตกรูปฝ่ายนี่คือย้อนว่าเขาตัวหลอกลวงพวกเฮาเมื่อเข้ามาแล้วแทนที่จะเป็นคือความเร้าอันก็บอกเป็นคือความเร้ามันก็ลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันแก้วสักใหญ่อยู่เบื้องหลังสุพรรณวงศ์ก็เห็นอย่างบ่ได้มีแต่ใครสอนนั่นเป็นผู้บริหารประเทศพอหลังจากนั้นก่อนที่เข้ามาสุพรรณวงศ์ได้วอนกับอานาอายและกับอานาสุรพรมมาหลายครั้งหลายคราวแรกแค่ไปวอนนาถึงเจ้ามหาชีวิตจุลกบังผู้อายนี่ก็ขึ้นไปหาเจ้าชีวิตจุลกบังเขาทั้งตัวไปเชื่อตัวไปที่เพราะที่ยังพลัดตกลงตอนไหนไปหลายครั้งตัวหลายครั้งไปวอนตัวหลายครั้งตลาดเพิ่งก็เลยตกลงว่าลองเบิ้งใจแยกเบิ้งรู้คณะอาณารัฐบาลก็เปิดประชุมอยู่สภาแห่งชาติองคณะบริหารนะเข้าไปห้องประชุมทบลงว่าเดี๋ยวนี้พวกแนวลาวอันจะเข้ามาห่วมสร้างสาครัวประเทศชาติหนึ่งกันพวกคณะอะไรว่าอะไรพลังคนเขาบอกว่าดีใจน้ำพลังคนก็บุรีใจน้ำนะหลังจากนั้นล่ะค่ะนะสุรพมาก็เลยว่าถ้าว่าไผ่บ่มาสันติภาพแค่นี้ก็แบบนั้นนี่ไม่มันก็เป็นสันแล้วก็ลองเบิ่งกันแล้วทำมันเป็นแบบนั้นก็มีแรงแล้วมีคือเพิ่นว่าแล้วว่าบ่ฟังความเพิ่นว่าบ่ต้องการประโยชน์นะให้มันประเทศมันเจริญรุ่งเรืองเพิ่นว่าประโยชน์ให้ประมาณสมาธิกันตามมานาเรื่องคิดของเพิ่นว่าพอฝ่ายขวานี่ประโยชน์เข้าห่วงหลังจากนั้นแล้วก็เข้ามาตั้งรัฐบาลผสมแล้วบ้านนี้การประกันผสมสามฝ่ายคือจะให้มันหลอกลวงพวกเราดีใจแล้วก็ไปมอบหน้าที่ให้คุณสีประเสริฐแล้วก่อนนี่เรื่องการทหารคุณสีประเสริฐก็ประกาศให้อนาผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้ห้องอนาผู้บัญชาการภาคแต่ละภาคเข้าร่วมพอเข้าไปร่วมกันแล้วก็สร้างให้พลวุฒิเต็มเลยทั้งใจของกองทัพอนาฝ่ายขวบของพวกเราบ้านของเนื้อเล่าของพวกพูดไว้ตัวเลยปุ๊บเอาปืนเข้าสร้างเอาสามเรื่องเงื่อนทอดแค่วมือละจะขึ้นอย่างไรเลยหรือเปล่านี่เออเ
ก็ประกาศแล้วบ้านนี้นะเป็นประเทศใหม่แล้วบ้านนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วกับไปติดต่อลูกศิษย์ลูกหาพวกที่โง่ซ้ำซ้ำซ่าเนี่ยเดินกระบวนประท้วงขับไล่ของนารัฐบาลไฟนะเพียงยันออกจากประเทศก็เลยไล่ออกหนีแล้วแต่เรื่อยๆสู้ฟุ้งไฟไฟคนละที่คนละแดนนั่นเหลือนั่นก็ประกาศว่าให้เข้ามาห่วมวานาอนาสร้างสาธารณประเทศไปอย่างให้ไฟทัศนาอันดังนาเขตพุทธไปเก้าท่านไฟไปไว้ก็มาไว้ไฟซาก็ได้มาซาก็เลยเลี่ยงกันไปแล้วบัดนี้ผู้จะไปไว้ก็เสนอไปคนมู่เร็ดโอ้จะได้มาไว้ดิไปพักงานละสามเดือนสองเดือนอะไรสิเนี่ยจะได้กระชับแล้วบัดนี้สร้างไปห้องคุณแล้วก็สร้างแล้วบัดนี้ขอให้นะสุภานุวงศ์จะไปแก้ไขอะไรก็บอกเห็นสุภานุวงศ์ไปแต่ว่าไปอยู่สุภานุวงศ์ไปอยู่แต่ว่าขอไม่เห็นหน้าไม่สุภานุวงศ์ไม่เห็นพวกที่เห็นหน้าเลยไปแล้วเขาก็ประกาศแล้วแบบนั้นนะมอนะผู้มีวุฒิเมื่อขึ้นไปประกาศแล้วพวกสหายเป็นเสลี่ยซึ่งในแบบนี้เลยหน่วยนั้นตายไม่ซีซีแล้วเปล่าก็ได้ถ้าทำงานแล้วชมบุ่มชมลูกปืนมาแล้วชมมาเมื่อตัวอันทันแนวแล้วทำงานนักกันแล้วทำลายได้บ้างผู้ฆ่าก็ฆ่าแล้วผู้นาติดคุกใต้ดินก็ติดคุกใต้ดินไปแล้วบ้างนี่นะไปแล้วบ้างนี่นะผู้ตัวนี่เป็นซิกมือสาวมือยังบุวิทย์อยู่มันชีวิตเนี่ยได้ผู้ฝ่าป่าไม้บนขี่มอเตอร์คนเดียวมาไปไว้นั่นตอนนี้พวกในบ้านมันเป็นใจเขาได้ตะขี่ตะคนมันเอามาไปเลยเอามาไปต้องกินต้องเห็นแล้วเขาก็เลยจับมาแล้วก็มาฆ่าว่าฆ่าหลายแล้วเว้ยฆ่าจนจะดับมันแล้วเว้ยฆ่านะศาสนามันที่เขาที่ไปเชื่อใจได้ยังไงมันป่าเป็นทำใจเป็นยักมันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราไปสอนกับปฏิวัติปัญหาสุนันท์สุพรรณวงศ์เนี่ยวันนี้สุพรรณวงศ์ก็เสียใจเนี่ยมันมูจะเสียดเนี่ยสุพรรณวงศ์ก็ได้เนี่ยก็เสียใจแล้วเอเล็กเอ็มบูได้เนี่ยจะมีหน้าที่เนี่ยเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาที่เขาบอกจะต้องการบ่อยเงี้ยกับเจ้าเขาก็บอกนะผู้บริหารสูงสุดนั่นไปสอนผู้บริหารมัดในประเทศลาวนะเป็นไปสอนเป็นผู้บริหารทางการเมืองทางการทหารขึ้นขึ้นมันผู้เดียวมันแค่แรงเกรดแล้วบ้านนี้นะมันขายแค่ดินให้เวียดนามมันก็ไม่ได้ไปรายงานนะไม่ได้รายงานกับไม่ได้บอกคณะอีกแล้วมันไปเองมันเนาะเพราะว่ามันสัญญากับโฮจิมินห์กับความมันรุ่งบอกว่าถ้าเจ้าเอากำลังนี้ไปพูดประชาชนก็โฮจิมินห์แผ่นดินลาวประชาชนลาวให้เจ้าเขาก็มารู้ดังทันทีมันก็มันก็ทุ่มเทแล้วทรัพยากรปืนน้อยคนปืนใหญ่ยนน้อยคนยนใหญ่ผมว่ามันทำลายประเทศเจ้าวันนี้เมื่อพูดปล่อยได้แล้วมันก็เอามาแล้วมันดิจริงที่เจ้าหน้ามอบให้มันจริงที่ไหนที่มันต้องการมันอยากได้มันรู้จักอยู่ว่าประเทศเราจะอุดมหังมีทรัพยากรทุกอย่างมีครบเพราะว่าพวกเจ้าวัวพูดคนขึ้นมาดิจำเป็นเขามาเขาจะได้เขาก็มาเอาไปแล้วเพราะเขาได้พอจะมอบให้เขาเลยดิพูดที่ว่าเขาได้เพราะว่านายจะมอดไม่ค่อยแล้วบ้านี้นึกว่าได้ยังก็มาไปประชาชนเวียดนามจะมาดูเมืองลาวก็มาได้เมื่อเขามีร่างทางเทมาทั้งตัวเดินเส้นทั้งตัวเดินล่างเนี่ยมาอยู่เมืองลาวนะเพราะฉะนั้นเจ๊แดงเขาจึงห้องโฮทำงานให้ประชาชนลาวอยู่ท่านรู้ฟื้นขึ้นเขาบอกรู้ฟื้นพวกประชาชนลาวนะเพราะว่าเขามักระบบนี้ท่านแท้ว่าพวกประชาชนลาวมันบ่มักระบบนี้นี่เขาเฮ็ดมาแต่เดินแล้วเพราะว่าพวกสมัย75ลงไปมันตายมืดแหละไปจากมืดแหละบางมืดก็เห็นอย่างบุไรแหละบริพวก75ขึ้นมานี่เขาเป้าสมองล้างสมองมืดแหละก็เข้าไปอบรมมืดเลยเขาห้องไปอบรมมืดเลยพวกเจ้ากระพัดบุรียังตั้งอยู่ที่พวกที่หนีไปอยู่ต่างประเทศมันเป็นคนที่บุรีมันเป็นลูกเลี้ยงที่มือเจ้ากระพัดมันเป็นเกลียวใหญ่บุรียังตอนนั้นเป็นนักกินคนเล่นเอาไปมัดชวนทุเรียนได้บ้านนี่ได้บริพวกรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นมันระยานมาเลยมันเลยว่าพวกเขานี่มันเป็นคนขี้ค้านบ่มักสร้างสรรค์พัฒนาประเทศอย่างพร้อมกันเป็นตนยนต์นี่บักสุนัขผมว่าบักนาทุกวันนี้มันรถเต็มปากมันแหละมันว่ามันบ่ฮับเอาเด็ดขาดเพราะว่าพวกเขานี่หนีมาแล้ว
พระปนาศรีสวัสดิ์เกลอุ่นพันธ์ประธานนานาในลาสร้างชาติมันว่าพวกนี้พวกเขาบ่ฮับเอาพวกมันเป็นศัตรูในเบอร์นึงของพวกเขาเขาบ่ฮับเอาพวกมันเป็นประชาชนเราประชาชนเรามันต้องอยู่เพียงดินเราวันนี้ขึ้นมายามมันได้มันเราศรีสวัสดิ์เราแต่จะเอาคนไปเข้ามานำมันว่าให้เขาแจ้งที่เอาส่วนไปเขาไปมีนั้นก็บอกให้ไปสร้างพวกปันป่วนนั่นแหละในประเทศมันนะผมแจ้งพวกเขาประกาศนะครับเอาพวกท่านมาอยู่นำเหนือมานะคือมาคนนับถือว่าพวกท่านนั้นเป็นคนลาวมันแล้วมันบอกถือเอาอ่ะนะอิสระแก่บุญพันธ์มันก็ว่าเต็มปากแล้วมันบอกยอมครับเอาเด็ดขาดมันว่าหากแต่ว่าต่างแต่ว่าผู้อันผู้ที่มาอยู่ต่างประเทศในที่เราคือว่าไปสนับสนุนเขาอยู่คือว่าบ่มีน้ำใจบ่มีใจที่ว่านั่นคือตายว่าเข้าดาพวกที่เขาแต้งพวกที่เขาแต้งมันอยู่ต่างประเทศนี่ขอพระมาเอาพระมาแล้วมาแล้วก็มาดูวัดนั่นวัดนี้แล้วมาเนี่ยมาอบรมจิตใจของพ่อแม่พี่น้องนะพวกก็เลยเชื่อแล้วบ่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็เลยคุณมักทำบุญทำทานได้บ่เนี่ยพระมันบ่มันพระอัน 100% 100% นะมันพระหาก็แพงหัวบ้วนแล้วพออันพอเขาอ่ะนะนำประชาชนได้นำมุตตาพอตัวขึ้นเข้าก็มาก็สามารถสูดได้นี่เนาะสามารถสูดได้มันก็มีน้ำใจอยู่ที่แสนมันก็มีน้ำใจเพราะว่าที่เขาต้มเขาล่วงเขาล่วงเขาล่องหมดเลยดิเป็นอย่างกระบอกได้แหละอยู่ในอเมริกาเขานี่กระบอกไม่ได้น้อยมันส่งมาส่งมาแล้วเขาบ่มเงื่อบ่มเงื่อเพราะว่าเขามีเงินได้บ่เนี่ยพวกนั้นรัฐบาลเขาส่งเงินมาให้ดิแม่นนะไม่ใช่พวกเขาที่ไปพากันนะห้องโมโมตนาขึ้นเขาก็บอกพ้องเขาตานตลอดเลยพวกเขาอยู่นี่อยู่ทั่วประเทศนี่เขาส่งมาทั้งประเทศขึ้นแสงเป็นล้านเลยเขาส่งมาทั้งประเทศนี่คือคนไหนบอกนะบางวัดขั้นเอาทุ่งสังทั้งหัวเขานี่เหยียบทิมดัวเขาอะมันแต่ว่าเขาเอามาอพยพอยู่ห้องแต่ว่าเขาเอาแบบว่าเสียหายใช่ว่าเขาเองนะพวกเขาเกินว่าลืมศาสตร์ตัวเองบ่แม่นคนหนุ่มๆสามก็ว่าเฒ่าแล้วซะรุ่นแม่ล่ะบักจุมลีมันก็เว้าเลยเด้อว่าสิเพชรฟังสร้างสามหัวมันหมดสมัยแล้วแม่นเนาะเออพอค่อยเปลี่ยนเป็นประเทศใหม่แล้วค่อยจะได้เอาสูงใหม่ขึ้นมาเพราะมันเป็นบ่แม่นว่าพระราชอาณาจักรลาวมันว่าเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมันเว้าแล้วเพราะมันประเทศเก่าแล้วทั้งประเทศเก่าแม่นมันว่ามันบอกเขาแจ้งบ่แจ้งเนาะอันนี้มันบ่นับถือมันก็บอกเฮาแจ้งอยู่แต่ว่าคนลาวเฮานี่ลาวอยู่ต่างประเทศนี่ฮะบ่ฮู้จักว่าตัวเองบ่ฮู้ว่าตัวเองหั่นมาหยังล่ะก็บ่ตัวเองว่าเป็นหยังจังมาอันนี้คนลาวเฮาเองแหละเขาปกติว่าอันนั้นคนลาวเฮานี่ว่าฮู้จักว่ามีสํานึกจิตสํานึกว่าเฮาหั่นเป็นหยังแล้วเฮ็ดใจเฮาจังมาแบบคั่นคิดคือขน้อยนะคิดว่ายากสิคนสิไปเหยียบเมืองลาวคั่นคนลาวเฮานี่บ่ไปเหยียบลาวแล้วก็เฮาลุกห้องซอยกันน่ะคนลาวยังลาวมันอาจสิลุกขึ้นอันนี้บางคนก็ประเทศด่วนบ่ดีแม่นสัจจะคือความจะว่าถ้าว่าคนลาวทุกคนน่ะอยู่ทุกประเทศนี่น่ะเป็นคือที่จะเว้าหั่นน่ะมันก็เฮ็ดหยังบ่ได้เดี๋ยวนี้มันบ่เป็นใจพวกเฮาที่ฮ้ออยู่คือกายมันก็บ่ร่วมใจกับพวกเราถ้ามันร่วมพวกเฮามันสิยากอีซั่นมันก็ต้องโทรเข้ามาหาพวกเขาแหละมันก็ต้องทุ่มบุญอยู่กับพวกเขาแหละนี่บ่แหละมันไม่แต่พวกเขาแล้วพักกันเงินอื่นหรือกันมันมีแต่ส่งเสริมมาว่าอย่างสั้นว่าอย่างซีแล้วนี่นะลำคนสภาโอ้ไปว่าให้เขาเนี้ยเขาสร้างสาพัฒนาประเทศเรียบร้อยลงดินนี่ต้องตัวเองสั้นระบบเขาผมมีนะเพราะว่านะมึงเนี่ยระบบแน่แน่จะเอาถือเลยกันมีเงินร้อยสั้นพันสั้นผมเป็นเงินรัฐบาลเราเป็นคนสร้างนะมันกิ๊กเกลคนนั้นเป็นคนสร้างนะเขาก็สร้างแล้วก็จะขายดินให้เขาเป็นเพราะว่าเป็นดินเขาได้บนไหนที่เขาสร้างจะว่าเขาหน่อยว่าคนลาวเขาอยู่ต่างประเทศมาเห็นแต่ก็มาหูหลักศึกษาตนเองแต่ไปยังบุคคลเนี่ยว่าเป็นยังว่าจีนเขามาสื่อเอาแล้วเขาสร้างหลักคนลาวเขาไปเหยียบดินยังบ่ได้คิดจะได้จังว่าเขาจิตสร้างให้เขานะเขาหน่อยขั้นนั้นมาท่วมเคลื่อนขึ้นน้อยหนึ่งบุคคลหน่อยก็ถือขึ้นหลายแม่นอันนี้คือเขาหน่อยเว้าถามมาว่าเขาเฮ็ดทางรถไฟมาหันเขาเฮ็ดทางมาแล้วก็หา10เมตรท้องผักคานนี่ฮอดบางนึงไปว่าจักกิโลเมตรเขาก็สร้างเฮือนใส่เฮ็ดไปเท่าไหร่กิโลเมตรเขาสร้างเฮือนใส่บ่ก็จะอยู่แต่เขาหน่อยถามว่าทางรถไฟตั้งแต่ควนมินมาฮอดบ่เมืองลาที่ว่าเมืองลาที่ว่าต่อกับอันไส้สมุนนะถามว่าแม่นไผตอบที่ว่าไปคือบ่เห็นตอบเพราะว่าบ่เห็นไผเห็นจักคน
เราหนทางที่เขาจะเห็นมาแต่ควรมินหา12ปันหน้านี่นะบ่มันไกลขนาดนั้นแล้วผู้จักกี่หน่วยแล้วเขาสิเอายังไงขน่อยว่าเขาเพียงแต่ว่ามาเฮ็ดให้เสียดินให้เจ้าแล้วเอาแล้วเอาคนเขามาอยู่ซื่อมันสุดท้ายว่าเขาบ่เฮ็ดมาเสียยังบ่ได้ตัวนี้แหละว่ามันเขาหัวใส่แล้วพระเจ้าขายเขาได้ขายเขาดูดิเขาขายให้เขาเขาอยู่แล้วเขาเกิดขึ้นมา99ปีขนาดมันจักชั่วคนเขาหน่อยมาขึ้นเอาเบิ่งฮะมันจักชั่วคน99ปีบักสุมารีตายชาวเทือกขึ้นมาก็ยังบ่มันบ่เบิดขนาดอันนี้คนขายบ่แม่นมันสัมปทานมันบ่ได้มันขายหรอกมันขายหรอกอันนี้อันนี้คนละอันนี้ทั้งรวมก็ว่าสัมมนาสัมปทานสัมปทานหน้ามันมันต้องขายขายหรอกแต่น้อยนี่บึงถาหลวงหรือว่าถาหลวงเองมันก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเขาอยากมั่งทิมก็ได้เขาอีกแห่งก็ได้เพราะว่าเป็นของเขาเป็นของเขาแล้วอันนี้อันนี้เขาบึงที่พี่สัญญาเขาคาดว่าเขาดีนะเขาวางสร้างศาสตร์พัฒนาประเทศชาติแต่เขาเฮ็ดมิตรไม่เฮ็ดอย่างจะมิตรสร้างประเทศลาวแล้วเขาทำลายประเทศลาวอยู่ยังจันทร์นี่เนี่ยคือสลาพันห้องเขาครับเขามั่งทิมด้วยโอ้เห็นบ่พนักเวชคือล็อกเนี่ยเขามั่งสลาพันห้องมืดธรรมดาเขาแต่ผมสร้างให้ครูบาตามวัดต่างๆนี่ฟิกเขาว่าผมให้อยู่เพราะกินแรงงานคนเขาว่าพ่อครูบาอาจารย์นี่นะเพราะอยากกินอย่างไม่ตีกองตีคล้องเข้ามาแล้วมีอาหารดีๆผมให้อยู่ทำกินอย่างเขาว่าเดี๋ยวนี้ยังมันยังค่อยมีเพราะว่าประชาชนลาวเขาอยู่นอกประเทศนี่มันนับถือศาสนานี่มั้ยมันก็เลยเอาตัวนี้เป็นเล็กหน้าศิษย์สวัสดิ์แก้วบุญพันธ์กับจนาไม่ใช่ศิษย์สวัสดิ์แก้วบุญพันธ์นั่นเราเลยมันว่าพวกเขานี่บ่มีศาสนาเขาถือแต่ระบบสังคมนิยมมันว่าแหละมันว่าตายตัวขนาดนี้เขาเนี่ยคิดว่าปัจจุบันศาสนาปัจจุบันนี่เป็นยังเขายังให้ศาสนาพุทธอยู่ในประเทศลาวเพราะว่าทำเงินให้พรรคได้ดัดแม่นบอกเขาทำเงินได้ละแม่นว่าเขาให้จะอยู่ท่านแต่ทำเงินเมื่อไรเนี่ยเขาก็จะจะปัจจุบันนี่เขาก็ว่างแผนการเนี่ยใช้พรรคใช้คู่บ้านนี่แต่ว่าแต่ละบาทเนี่ยประเทศบุญหรือว่าพรรครัฐเนี่ยไปนั่งอยู่รถย่ำมือสอบไปนั่งคนหนึ่งย่ำมือแรกเทียงไปนั่งคนหนึ่งเอาเงินเหลือเท่าไรไปว่าคอยเสียให้พระเท่าไรก็หายเท่านั้นจะหน่อยเขาเสียให้พระอีกซิกเขาเห็นวิธีนี้จะหน่อยพระบ่ได้เงินหลายจะหน่อยก็ซิกเบิดกับเบิดบนเดือมันต้องแน่นอนเท่าไรวะมันต้องเห็นจังสันแน่นอนมันความแต่ว่าคนลาวคนหันโบหูจักว่าความผิดความถือของที่ว่าเขาเห็นด้วยว่ายังหันนะมิแต่ว่าพระกับอาศัยแต่เงินคือถามว่าพระบ่ได้เงินจะหน่อยพระซิกเบิดแม่นแม่นคือบ้านเขาหน่อยเนื้อแต่3องค์เท่านั้นหรือยังไงวะมีแต่ผู้เฒ่าเบิดแต่ว่าผู้หนุ่มบ่มีแหละเพราะพวกนี้ตายเบิดแล้วก็เบิดแล้วเขาแจ้งซะกันถ้าว่าเขาหวังสร้างสาพัฒนาประเทศนั่นน่ะบริมาณนั้นทุ่มเทเงินดำคำเกลช่วยสร้างประเทศได้หั่นบ่แม่นว่าช่วยให้ผู้คนได้ผู้คนเขาคือผู้สร้างแม่นครับถนนหนทางบ่คงจักโครงงานบ่คงหมอคงเรียนอีหยังเขาก็บ่เฮ็ดเขาบ่เฮ็ดนะเพราะว่าเขาบ่หวังอยู่เลยเขาบ่หวังอยู่เพราะแกบ่ให้สร้างเลยแกบ่ให้สร้างบ่ให้สร้างอย่างจังแนวนะเขาสร้างก็สร้างแล้วเบิ่งบ่กลัวบ่คำบ่ซื้อเรียกเบิ่งห้วยหนองของเบิ่งก็ตันหมดน่ะแต่ยังเพราะว่าแกสร้างได้บัดนี้เจ้าคิดบ่ได้คือบ่ถ้าลุงนี้มันบ่ได้ซื้อก็เฮ็ดบ่ได้คือบ่มันก็มันเอาได้เฮ็ดบ่ได้ดอกมันเฮ็ดบ่ได้จักเพราะว่ามันบุญน่ะเกี่ยวได้เพราะว่าเกี่ยวคุณสร้างเว้าง่ายท่านเป็นฟังผู้ตัวท่านเชิงเงินคิดแหละคือไปคันถึงท่านบ่เป็นเกี่ยวอยู่อันนู้นด้วยคันถึงเขาล่ะนั่นถึงแล้วเขาสิไปเว้าอย่างหลายเขาบ่ได้สร้างสาพัฒนาประเทศนะสิสร้างน้ำถนนทางนั่นที่แหละแม่นอยู่ในกำแพงนครเวียงจันทน์นั่นแท้อยู่ในวงแหวนน่ะแต่ใครเกาเหลียวมานี่น่ะเกาเลียวมหาใส่มหาท่าหลวงเลยมันดีหนทางบรรยากาศเกาเลียวไปนี่สินะเบื้องทางเลขที่13นี่ทางตายจนหมุนไปนี่สินะจะไปเบื้องที่ถามใครก็ถามนะผมเป็นทางเบาขจรได้นี่นะมันเป็นตรงเป็นอย่างเมื่อแล้วมันหักสำคัญที่ว่าโพธิเมืองเมืองลาวนี่แหละขน่อยที่ว่าไปยกย่องเข้ามาไปใช้กับสบายสะดวกสบายนี่มันก็แต่ว่าพวกที่เราแบบนั้นพวกที่เราแบบนั้นเป็นคนเขาเป็นวิทยุเขาเป็นหนังสือพิมพ์ให้เขาโฆษณาช่วยกับเขาพวกนั้นนะเขาต้องวอลหลายคนก็พวกเราแบบว่าแบบนั้นแม่นเนี่ยเป็นคนนับใจเขาเป็นคนเขา 100% แหละนั่นนะคันว่าคนดีหวังบางดีโตกว่านาบริษัทบ้านเมืองแต่ว่ามันโบแบบนั้นหรอกท่านมันโบแบบนั้นมันก็ต้องไปถึงคนซะท่านว่าเขาสร้างสาหุ่งเงินเหลืองเงินต้องขึ้นไม่ถึงคุณก็ต้องมาตรงนี้
แต่เขาก็เมื่อยคือเขาพวกนี่พวกมักเว้าซื่อๆตามเหตุผลนี่สมมุติจะมาเอาทุกปีทั้งอยู่นี้มีมาเอาแบบนี้มันมีใจว่ามันเด็กเงินอยู่ต่างประเทศนี่ได้นี่น่ะมันกินเงินอยู่นี่ได้นี่ขั้นบ่เจ็บไอ้ที่ให้เงินคนที่ให้พวกเซคูริตี้อันนั้นที่เป็นเงินคนมันน่ะจะไว้อย่างนั้นโอเคครับระวังดีโตอันสันแล้วก็ผู้ลีดเดอร์เอาไปพบกันใหม่โอเค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 บายโอเคบายบายบายใจนั่นท่านตรีคนเมืองบอกว่าท่านที่ปรึกษาของสามเหล่าทหารเก่าคนบอกมาปล่อยเหตุเกิดคนทั้งหมดเอออย่าใครเล่าเขาเพราะเขาตื่นตัวเล่าในก็อย่าใครตื่นตัวเล่านอกก็อย่าใครตื่นตัวเล่านอกอย่าซื้อไปทุ่มเทเงินคำมากมายหลายเกินไปขอให้เบิ่งครอบครัวตัวเองอยู่ในต่างประเทศดีก่อนเนาะให้ครอบครัวตัวเองอยู่ต่างประเทศมีความสุขมีทุกอย่างที่เฮาอยากมีมีลูกก็จะให้ลูกมีมีร้านก็จะให้ร้านมีทุกอย่างเฮาจะบ่ได้ไปตายอยู่ประเทศลาวเฮาจะตายอยู่ประเทศที่ว่าเฮาอยู่นี่ล่ะเราต้องเบิ่งเฮาสักก่อนเฮาหลอกสักก่อนสบายดี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 ขนาดเนี่ยไอ้ดร.พลีเนี่ยไอ้ฝึกจ่าสบายดีเนี่ยกระชันคืนสบายดีเนาะขนาดเนาะสบายดีประธานสบายดีเนี่ยพอธรรมศาสตร์เด้อที่เข้ามาก่อนแล้วก็เนี่ยบ่พันตีคุณเมืองบ่เนาะขนาดเนาะโอ้ยจิแม่นเว้าถูกเนาะเนี่ยไอ้จะเป็นคนเว้าถือขอบใจเด้อยะพอทั้งพี่น้องเล่าเฮานั่งฟังน้ำ